หมอกริดคอนเฟิร์มทำนายดวง12ราศีปี2567พบ4ราศีนี้ชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านและชีวิตคู่4ราศีดวงชะตาเกรด A ในปี2567ได้แก่ราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนราศีพิจิก17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมราศีกรกฎ17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเนื่องจากหลักโหราศาสตร์จะยึดดาวพฤหัสบดีในการทำนายโชคชะตาประจำปีถ้าดาวพฤหัสบดีเล็งเป็นลาภะจะหมายถึงดวงชะตานั้นจะดีในกลุ่ม4ราศีนี้ดาวพฤหัสบดีสัมพันธ์ดีหมดดาวพฤหัสบดีคือดาวของโชคโอกาสจังหวะผู้ใหญ่แต่ก่อนนี้4ราศีนี้มีชีวิตแบบลุ่มๆดอนๆอยากจะเลิกต้องการจะเปลี่ยนแปลงซึ่ง4ราศีนี้จะเป็นแบบนี้มาก่อน2ปีและหลังจาก30เมษายน2567 4ราศีนี้จะดีอย่างน้อย1ปีและดีที่สุดคือราศีพฤษภราศีพฤษภมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในมุมวินาศก่อนหน้านี้จะมีปัญหาสุขภาพน้อยใจคนรอบตัวคนมองไม่เห็นความดีบางครั้งทำบุญบูชาโทษแต่ในปี2567เป็นราศีพฤษภจะเป็นราศีที่ดีที่สุดราศีพิจิกใครที่พบปัญหาความรักความรักของคุณจะดีขึ้นหากอดทนหลังจากเมษายน2567แล้วจะกลับมาดีเพราะคนราศีนี้จะมีสัมผัสพิเศษคือหากมีแฟนแฟนจะโกหกเก่งมากและมีปัญหาเรื่องคู่บ่อยแต่หลังจากเมษายนเรื่องคู่จากร้ายจะกลายเป็นดีหากโสดจะเจอคู่และคู่จะอุปถัมภ์และใครที่ทำธุรกิจจะมีปัญหาหาหุ้นส่วนไม่ได้การทำสัญญาจะดีแน่นอนราศีกรกฎดาวพฤหัสบดีเข้าราพะดังนั้นราศีนี้จะได้กำไรมีจังหวะโชคเป็นราศีที่ดีในปี2567จากก่อนหน้านี้โดนโกงหมุนเงินไม่ทันบ้างหลัง30เมษายนดวงจะดีขึ้นอย่างแน่นอนราศีกุมจากก่อนหน้านี้ดวงแย่เพราะดาวเสาทัพหมายถึงความทุกข์ทรมานทางใจรู้สึกเซ็งทำอะไรไม่สุดมีปัญหารอบด้านเหมือนมีคนคอยฉุดรั้งอาจจะป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคกระดูกแต่หลังจาก30เมษายนคนราศีกุมจะมีอะไรดีๆอย่างเห็นได้ชัดหากมีหนี้จะเริ่มใช้หนี้ได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันสี่ราศีเกณฑ์ดีในปี2567ราศีเมษ14เมษายนถึง14พฤษภาคมราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนราศีเมษเป็นดวงเมืองและดวงโลกดาวพฤหัสบดีจะโคจรในมุมที่ส่งผลดีแม้จะไม่ใช่เกรด A แต่ถือว่าดีดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่เรือนการเงินและราหูจะอยู่ในมุมวินาศแทนดังนั้นราศีเมษในช่วงที่ผ่านมาถือว่าหนักพอสมควรที่ผ่านมาบางคนโดนหลอกเรื่องการเงินการลงทุนทำอะไรก็โดนเอาเปรียบแต่ตั้งแต่30เมษายน2567ราหูย้ายแล้วจากนี้การเงินจะดีใช้ได้และมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์หรือรถราศีสิงห์ดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนการงานมีดาวโชคดาวผู้ใหญ่ดาวโอกาสมาอยู่การงานนั่นแสดงว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายในสิ่งที่ทำและมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแบบลับๆหลายคนราศีสิงห์จ
จะคิดว่าผู้ใหญ่เกลียดแต่จริงๆผู้ใหญ่ช่วยลึกๆและให้โอกาสราศีสิงห์ในปีหน้าจะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยมากไปต่างประเทศที่เป็นเกาะและมีสัญลักษณ์ออ่างและดาวพฤหัสบดีเป็นกัมมะอาจหมายถึงศาสนาการปฏิบัติธรรมราศีมังกรเป็นราศีที่ดีอีกราศีหนึ่งเพราะตีกรกับดาวพฤหัสบดีหากมีสิ่งที่วางแผนก่อนหน้านี้แล้วแต่หลังจาก30เมษายน2567ทุกอย่างจะสำเร็จการเงินจะดีขึ้นส่วนความรักคนราศีมังกรรักใครรักจริงแต่ความอดทนต่ำอยากให้แฟนเข้าใจมากๆหรือมีเวลาแต่ไม่ได้คนราศีมังกรได้คู่ที่ปากไม่ดีราศีมีนจะมีโอกาสได้เดินทางหากคนราศีมีนไม่เคยไปต่างประเทศในปี2567ไม่เกินเมษายน2568จะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศอย่างแน่นอนและคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศดีลกับคนต่างชาติจะทำงานสำเร็จง่ายขึ้นคนที่ทำธุรกิจอิมพอร์ตจะมีโอกาสร่ำรวยราศีที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงราศีเมถุน15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมราศีกัน17สิงหาคมถึง16กันยายนราศีตุล18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคมราศีเมถุนดาวพฤหัสบดีจะเข้าสู่วินาศจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจะมีเหตุให้เราทุกข์ใจน้อยใจญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่สนิทมากๆและศัตรูที่คอยให้ร้ายอาจเป็นคนที่เรานับถือส่วนเรื่องสุขภาพจะเจ็บปวดออดๆแอดๆไม่มีอะไรร้ายแรงราศีกันราศีกันจะมีราหูเล็งไม่ควรลงทุนระยะสั้นมีเกณฑ์ผิดพลาดพลาดหวังจะเห็นกงจากเป็นดอกบัวแต่ระยะยาวทำได้โดยเฉพาะเรื่องอสังหาริมทรัพย์แต่โชคดีคือดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนสิริมงคลมีดาวพฤหัสบดีคอยช่วยให้ระวังเรื่องความรักมีปัญหาปากเสียงทะเลาะหนักกับคนรักและมีท้าเลิกท้ายาแต่จะไม่เลิกกันราศีตุลดาวพฤหัสบดีอยู่ทุกสถานะหากต้องการลงทุนอย่าลงทุนด้วยความโลภขอให้มีสติรอบคอบและจะดีมากๆไม่ใช่ว่าราศีตุลจะดวงไม่ดีแต่เป็นเพราะราศีแม่ธาตุแค่เวลาทำอะไรจะเร็วขึ้นขอให้ราศีตุลอดทนอีกนิดเดียวแต่ในช่วงหลังจาก30เมษายน2567ถึง2568จะเป็นจังหวะดีฟ้าเปิดแต่ช่วงนี้คุณจะวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำมองอะไรก็ขัดใจจุกจิกไม่ได้ดังใจคนราศีนี้จริงๆเป็นคนดีแต่ด้วยความใจร้อนและปากจะทำให้เสียเพื่อนเสียคนรักเสียคนสนิทราศีธนูปีนี้ราศีธนูจะติดๆขัดๆทำงานแล้วคนมองไม่เห็นความดีแต่หลังจาก30เมษายน2567ดวงจะดีขึ้นกว่าปีนี้แต่เข้าเมษายน2568จะมีเกณฑ์รวยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ